กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้คืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในทุนเงินกู้นอกระบบค่ะพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในพิธีคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมโดยวันนี้นะคะสามารถคืนทรัพย์สินให้ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ38รายค่ะมีทั้งโฉนดที่ดิน1ฉบับรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์31คันสมุดบัญชีธนาคาร5เล่มรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้นะคะจะเร่งดำเนินคดีกับเจ้าหนี้นอกระบบอีก50รายที่ได้รับการร้องเรียนโดยขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมด้วยโดยทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับการร้องเรียนจากประชาชน120รายนะคะสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว50เรื่องค่ะดำเนินคดีในทุนเงินกู้ได้แล้ว29รายยึดทรัพย์สินและเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้เพื่อคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนไปแล้วจำนวนมากค่ะ